ปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า Limited Edition รุ่น5มหามงคลโดยอาจารย์คทาชินบัญชรเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่แห่งการผสมผสานดีไซน์นวัตกรรมด้านโชคลาภค่ะล่าสุดบริษัท Smart ID Group จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทคอน sumer electronics ค่ะและ Home Entertainment ภายใต้แบรนด์ Anitech ค่ะเปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า Limited Edition รุ่น5มหามงคลค่ะนำโชคลาภความรักโชคดีชื่อเสียงร่ำรวยพร้อมลวดลายอันเป็นมงคลงดงามของดอกไม้ค่ะและอักษรจีนโดยอาจารย์คทาชินบัญชรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยด้านคุณโทมัสพิเชียนหงพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริษัท Smart ID Group จำกัดยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าหลังจากมีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้กระแสตอบรับในกลุ่มลูกค้าค่อนข้างดีมากค่ะโดยเลือกที่จะหาซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นอกจากนี้ Anitech ยังจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเมื่อซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่น5มหามงคลจะได้รับคูปองชิงโชคมากมายค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2562นี้ค่ะสำหรับอักษรมงคลนั้นนะครับชาวจีนชาวไทยแม้แต่ชาวต่างชาตินะครับชาวตะวันตกก็จะรู้สึกได้ว่าการที่เรามีอักษรมงคลหรือสัญลักษณ์ของภาพดอกไม้ที่มีความหมายที่ดีนะครับก็จะส่งผลกับชีวิตของเราแล้วก็ตัวบ้านของเราอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เรามีทัศนคติในเชิงบวกแล้วก็มีความสุขได้เมื่อเรามองเห็นนะครับอักษรภาพแล้วก็การสื่อความหมายที่ดีที่เป็นมงคลนั้นอย่างเช่นดอกกล้วยไม้กับด้ายแดงก็จะมีความหมายว่าไอ่หมายถึงความรักความสุขนะครับหรือว่าจะเป็นดอกโป๊ยเซียนนะครับกับถุงทองจะมีความหมายถึงโชคลาภอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีดอกบัวนะครับรวมไปถึงเหรียญจีนโบราณอักษรภาพต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะถูกแทนด้วยอักษรจีนแล้วก็ความหมายที่เป็นมงคลต่างๆด้วยและสำหรับในช่วงปีกุลนี้นะครับเป็นปีกุลที่เป็นก้านดินกิ่งฟ้าน้ำดินนะครับเป็นปีกุลเรืองรองเงินทองมากมีบารมีพร้อมพั่งก็อยากจะให้ทุกท่านอวยพรในช่วงวันตรุษจีนนะครับว่ากงสีฟ้าฉอยแปลว่าขอให้ร่ำรวยนะครับหรือว่าเงินทองไหลมาก็ได้นะครับเช่นใช้หยวนกวนจิ้นอีกหนึ่งคำเลยสำหรับคนที่ทำกิจการค้าต่างๆก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองซื่อเย่ฟาตานั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำอาจารย์ชอบมากสำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆก็ขอให้เราเนี่ยปลอดภัยตลอดทั้งปีเลยแน่นอนครับก็คือคำว่าผิงอันหรือว่าซื่อจี้ผิงอันนั่นเองอีกหนึ่งคำเลยเป็นคำอวยพรรวมๆแต่เป็นสิริมงคลมากกับชีวิตนั่นก็คือขอให้เรามีความเป็นสิริมงคลคิดสิ่งใดสมปรารถนานั่นก็คือจีเสียงหรูอี้นั่นเองครับถ้ามีโอกาสจะได้อวยพรเป็นภาษาจีนแล้วก็แปลความหมายอันเป็นสิริมงคลให้กับญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักคนรอบข้างของเราเป็นช่วงเวลาตรุษจีนและความเป็นสิริมงคลนอกจากคำว่าสินเจียอยู่อีสินนี้หัวใช้นะครับตรุษจีนปีนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านรุ่งเรืองราบลื่นร่ำรวยล่มเย็นเป็นสุขและเป็นปีกุลเรืองรองเงินทองมากมีบารมีพร้อมพั่งมั่งคั่งความสุขทุกท่านนะครับ